ก็จะนิดหน่อยปวดอะไรครับปวดไหมตังค์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพอกับลําไยอีกเช่นเคยค่ะทุกคนมื้อนี้นะคะเชฟกระทาพีสินนะคะเพิ่นสิพามาเฮ็ดผัดซีอิ๊วค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเฮาก็นี่นะคะทุกคนเฮาเอาหมูมาผัดก่อนค่ะทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นหมูที่มักแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเอาหมูมาผัดนะคะทุกคนผัดให้สุกนะคะทุกคนที่เฮามักหมูก็สิมักธรรมดาค่ะทุกคนใส่พวกรสดีนะคะรสดีน้ำมันหอยสักหน่อยนึงนะคะแล้วก็ซอสฟ้าเขียวนะคะแล้วก็ผงนวดนิดนึงนะคะแล้วก็กระเทียมทุบใส่นิดนึงนะคะทุกคนเข้ากับหมักไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะคะนะคะอันนี้หมูนะคะหมูที่เฮาหมักไว้นะคะทุกคนหรือว่าถ้าผู้ใดบ่หมักก็ได้ค่ะทุกคนเอาเป็นหมูสดก็ได้ค่ะอันนี้เฮาสิเฮ็ดกระทะใหญ่ในจังหวะนึงเนาะค่ะกินหลายคนค่ะทุกคนนะคะผัดให้หมูหอมๆหมูสุกเลยค่ะทุกคนผัดแล้วก็คือเอาผักไว้ก่อนเนาะค่ะนะคะกระทะพีซิงเฮามื้อนี้นะคะออกงานอีกแล้วค่ะทุกคนเฮ็ดกับเขาดีดีค่ะทุกคนนะคะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหมูเฮาหมักแบบแซ่บๆนะคะหมักนุ่มๆนะคะรสกลมกล่อมแซ่บนะคะพ่อผัดหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเฮาก็ตักผักไว้ก่อนนะคะวันนี้เฮาก็สิมาผัดไข่ค่ะทุกคนนะคะนะคะไข่ก็ประมาณ4-5ฟองนะคะทุกคนแล้วแต่ปริมาณค่ะเฮาเฮ็ดหม้อใหญ่นะคะถ้าเฮ็ดจานน้อยๆก็ฟอง2ฟองก็พอค่ะทุกคนนะคะเกาไข่มาผัดมาคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะอันนี้การเฮ็ดอาหารนะคะแบบสูตรง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆของเฮานะคะเฮ็ดตามได้เลยค่ะ
พอสุกแล้วนะคะเขาก็เอาในคาร์ดคนเอาเส้นใยนะคะใส่ในคาร์ดคนเส้นใยอันนี้แช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนมื้อนี้ซื้อมานะคะแช่ตู้เย็นไว้แล้วมื้อนี้เฮาก็เอาออกมาแล้วก็มาแกะออกค่ะทุกคนแล้วก็เอาซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วดํานะคะทุกคนเอาซีอิ๊วดํามามาซาวใส่นะคะเนาะเพื่อสิให้เพิ่นเข้ากันนะคะทุกคนก็เลยเอาเส้นใยนี้กับซีอิ๊วดํามาซาวใส่กันก่อนนะคะหรือถ้าลองโคตรเพิ่นก็สิเอาเส้นใยลงแล้วก็เอาซีอิ๊วซิดใส่นะแม่ค่ะทุกคนหยดใส่แต่ว่านี่เฮาเอามาคลุกกันนะคะเสร็จแล้วก็ซิดเลยค่ะทุกคนซิดคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะค่ะเฮาผัดไปเรื่อยๆเส้นมันก็สิเริ่มอ่อนแล้วก็เหนียวนุ่มแซ่บนะคะทุกคนเส้นใยนะคะเนาะผัดซีอิ๊วนี่แซ่บเด้อค่ะทุกคนกินกับส้มตำก็แซ่บกินกับหยังก็แซ่บค่ะหรือว่าเฮาสิปรุงนะคะปรุงใส่พวกไอส่วนมากกับปรุงกระแซ่บด้วยค่ะคือเขาจะมีพวกเขาผัดแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำแล้วก็น้ำส้มนะคะทุกคนน้ำส้มสายชูนะคะพริกผงเพื่อกระซิมีออกรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วแต่รสเพิ่นมักผู้ใดมักนะคะเสร็จแล้วเขาก็ใส่ผักนะคะทุกคนเห็นไหมคะพอเขาเส้นเข้ากันแล้วนะคะเส้นเพิ่นเริ่มเนื้อนุ่มแล้วนะคะเขาก็เอาผักใส่เลยค่ะทุกคนอันนี้จะมีผักคะน้านะคะผักคะน้าก็ผักกูดค่ะผักตามฤดูกาลเฮานะคะเฮาใส่ผักอันยังก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ผู้มานะคะส่วนมากเพิ่นก็สิใส่คะน้านะคะเนาะถ้าเป็นผักซีอิ๊วหรือว่าเฮาสิใส่อันนี้พอดีเฮามีผักกูดหลายค่ะทุกคนก็เลยใส่ผักกูดนําไปนํานะคะเนาะสิใส่ผักกูดผักบุ้งก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่ส่วนมากเขาจะใส่คะน้าเนาะแต่ว่าอ่อนส่วนผักกูดนะคะอยากกินผักกูดก็เลยเอาผักกูดใส่น้ำนะคะเสร็จแล้วเขาก็ปรุงรสด้วยนะคะรสดีนะคะปรุงรสนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้เขาก็ปรุงแบบเบสิกก่อนนะคะอันนี้ยาฝาวเฮ็ดเข้มค่ะแล้วก็เฮ็ดแบบนัวๆพอดีนะคะแล้วก็ใส่ซอสนะคะซอสปรุงรสซอสฟ้าเขียวนะคะใส่ซีอิ๊วนะคะก็คือซอสธรรมดาของเฮานะคะทุกคนนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะที่ขาดบ่ได้แล้วก็น้ำมันหอยค่ะเยาะไส้นิดนึงนะคะทุกคนค่ะเข้ากับมาผัดเข้ากันเลยค่ะทุกคนผัดให้เข้ากันเลยนะคะเห็นบ่ค่ะเนี่ยเส้นเพิ่นก็สิเริ่มเหนียวนุ่มนะคะทุกคนเคล็ดลับก็คือตรงหมูหมักกับเส้นนะคะคันเส้นเพิ่นเหนียวนุ่มแล้วก็หมูหมักแซ่บๆนะคะเขาก็โยกพริกไทยใส่อีกสักน้อยนึงนะคะทุกคนเป็นพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ซิดให้เข้ากันค่ะทุกคนแต่ว่าจะทาซิดให้เข้ากันเพื่อให้เข้ากันเนื้อเป็นกระสิแซ่บนะคะเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็พัดให้เพื่อนแบบว่าเขาแห้งเลยค่ะพัดให้แห้งๆนะคะทุกคนผัดซีอิ๊วเหตุแบบง่ายๆนะคะอันนี้เขาเอิ่นผัดซีอิ๊วแล้วเนี่ยก็เอิ่นนี่แหละผัดซีไงแล้วแต่คนเอิญนะคะเขาเอิญภาคเขาภาคเอิญผัดซีอิ๊วก็เอิญผัดซีอิ๊วนั่นค่ะทุกคนมันก็คล้ายๆเป็นผัดเส้นเหมือนกันนะคะทุกคนก็คล้ายๆกันผัดเส้นผัดไทยผัดยังก็คือเฮ็ดก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยน่ากินมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะหอมนะคะเป็นสีหอมสูตรเด็ดสูตรลับนะคะก็ขึ้นแล้วค่ะเส้นต้องเนื้อนุ่มหมูก็ต้องนุ่มนะคะทุกคนแล้วก็ผัดไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดการที่ทานนี่ก็ต้องพิถีพิถันนะคะทุกคนจังสีแซ่บค่ะแล้วก็ใส่ใจน้ำนะคะทุกคนนะคะเอาวัดกระทะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเขาก็เบิ่งว่าเสร็จแล้วเขาก็ชิมรสชิมชาแล้วค่ะทุกคนหรือใครสิใส่ผักหลายก็นี่ก็ได้เด้อค่ะตอนแรกเฮาว่าเฮาใส่ผักหลายแล้วพอดีผักพุ่นยุกนะคะทุกคนเพื่อให้เพิ่นเข้ากันนะคะเฮาต้องตวัดหลายเทื่อเพราะว่าให้เส้นเพิ่นเข้ากันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเฮาก็ซิมนะคะทุกคนชิมเลยคันซิมแซ่บแล้วนะคะทุกคนเฮาก็ตักใส่จานเลยนะคะเส้นเพิ่นเหนียวนุ่มมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเขาก็ตักใส่ผ้าถาดใหญ่เขาเลยค่ะจานเปย์ใหญ่เขาค่ะทุกคนหอมนะคะบางคนเป็นถ้าเพิ่นมักกินแบบ
รสธรรมชาติเพิ่นก็บ่ต้องปรุงก็ได้ค่ะเพราะว่าอันนี้สิพัดแบบสิออกรสชาติแบบว่าออกหวานนะคะหวานแล้วก็นัวๆแล้วเรียบร้อยแต่ว่าสิบ่มีรสชาติเปรี้ยวแค่นั้นค่ะถ้าผู้ใดมักแบบว่าเปรี้ยวนิดนึงก็คือต้องเอาน้ำส้มใส่นะคะน้ำส้มใส่น้ำตาลใส่นิดนึงแล้วก็พริกผงนะคะทุกคนนะคะเครื่องปรุงถ้าอันนี้ก็คือแซ่บแล้วนะคะทุกคนอันนี้แซ่บแล้วมันสิเพิ่นสิออกรสหวานหวานเข้มนัวแล้วนะคะถ้าไปสิมักเผ็ดก็คือเอาพริกผงใส่นะคะพริกผงแล้วก็น้ำส้มสายชูใส่นะคะเอาน้ำตาลลงนิดนึงแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันโอ้ทุกคนแซ่บมากค่ะกินแบบหมูนุ่มๆนะคะหมูนุ่มๆหอมๆแล้วก็เส้นเนี้ยวนุ่มนะคะกินกับผักกับกรอบค่ะทุกคนอุ้ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนนะคะสำหรับผู้ใดที่มักผัดซีอิ๊วนะคะก็เป็นอาหารจานเดียวอีกเมนูนึงนะคะเนาะที่ทุกคนเพิ่นนิยมกินนะคะเฮ็ดแบบสูตรง่ายๆค่ะทุกคนนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะมาเด้อค่ะทุกคนมากินน้ำกันค่ะคุณนะน่ากินนะคะจานบักใหญ่เส้นเนี้ยนุ่มค่ะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะละเมียกับน้ำมะพร้าวไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะละเมียขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำไยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย